ผมต่อเรื่องเรื่องบัสรูสรักหน่อยท่านผู้ชมกรณีที่พารากรไม่คาดคิดจริงๆว่าจะมีคนเอาเรื่องอย่างนี้มาทำเป็นเรื่องเล่นเมื่อวานนี้มีการแชร์เรื่องราวจากเพจเลสเก o ระบุว่าวัยรุ่นคนหนึ่งโพสภาพอาวุธทั้งปืนกับแมบ็กกาซีนกระสุนอีกสองแม็กแล้วเขียนข้อความว่าเจอกันเซนทันโบนี่โพสแค่นี้ท่านผู้ชม แต่เรื่องใหญ่มากนี่ต้องการจะทำอะไรแม้ต่อมาเจ้าตัวเจ้าโพสมาโพสอ,อีกทีหนึ่งแล้วระบุว่าสตอรี่นี้คือไม่ได้จะยิงจริงๆนะครับพอดีโพสต์เล่นกับเพื่อนแบบขำๆทักษายคิดว่าจะยิงจริงๆ,ๆไม่ใช่นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเซฟกูด้วยแล้วก็ห้าหหใครไปตลกด้วยเนี่ยท่านผู้ชมศูนการค้าเซนต์นเทเวิด์เขาจะออกประกาศ ตามที่บุคคลไม่หวังดีเพะสรา้างสถานการณ์ในโซเชียลมีเดียสนดำเนินการประสานสอนอประทุมันจัดสายตรวจ191เจ้าที่ประจำการจัดกำลังตรวจตาพื้นที่และยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเป็นข้อออย่างที่บอกไปขณะที่ในเวลาต่อมาผู้บังคับการนครบาล6พลตะบุรีนันครินสุขคนทวิทบอกทราบไอดีผู้ที่โพสอินสตาแกรมข่มขู่รายนี้แล้ว เบื้องต้นพบว่าหลังจากมีการโพสต์ภาพแล้วข้อความก็ปิดบัญชีหนีไปนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างให้พนักง,งานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนไปตามล่าตัวอยู่การทําแบบนี้แม้จะมีการคอมเมนต์ก่อนปิดบัญชีว่าโพสต์เล่นๆแต่ก็เข้าข่ายข้อกฎหมายทำความผิดฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะคะนอกจากนี้ถ้าจับตัวมาได้ก็จะถูกแจ้งข้อหาตามพระบอคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นความเสียหายมันเกิดขึ้นจิตใจแตกตื่น ประชาชนล้านวงต่างๆท่านผู้ชมและก็ความเชื่อมั่นด้วยถึงแม้จะรีบมาแก้ว่าพนนเล่นใครไปเล่นด้วยข้อกฎหมายพรบคอมมาตา14วงเล็บที่เกี่ยวข้องนี่เข้าเกือบครบเลยผมตีความให้ผู้ใดนำเข้าสุ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยของประเทศเข้าไหมเข้าค่ะหรือความปลอดภัยสาธนะารณะเข้าไหม ค,ความมั่นคงในทางเศรษฐีของประเทศเข้าค่ะหรือโครงสร้างพื้นฐานเป็นประโยชน์สาณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนเข้าไหมเข้าเข้าค่ะนี่หากการกระทานี้ส่งผลถึงประชาชนถึงไหมถึงค่ะต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแนบาทหรือทั้งจําทั้งตับนะคะ,ะเดี๋ยวผมรอตํารวจจับให้เห็นกันจะจะ